ค่ะ18มีนาคมนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับของยาย่าก็จะรู้ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นวันคล้ายวันเกิดของยาย่าค่ะปีนี้เธอมีอายุครบ26ปีแล้วนะคะก็สอบถามไปทางคุณแม่นะคะก็บอกว่านี้เนี่ยน้องมีถ่ายโฆษณานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้แฟนๆของยาย่าเองนะคะก็คงจะเรียกว่ายิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อมีแม่แก้วได้โพสต์รูป3รูปนะคะก็มีรูปแรกก็มีแม่แก้วใช่ไหมคะแม่ปลาแม่ปลาณเดชน์ยาย่ารูปที่2ก็เป็นแม่แก้วกับณเดชน์นะคะแล้วก็รูปสุดท้ายก็เป็นรูปคู่รูปนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ใน IG Story ของยาย่าเองก็ลงรูปคู่ด้วยนะคะแล้วก็ในโซเชียลค่ะแฟนคลับต่างก็พร้อมใจกันใช้แฮชแท็ก Happy อุรัสยาเดย์2019นะคะทั้งใน Facebook IG แล้วก็ Twitter ค่ะเพื่ออวยพรวันเกิดยาย่าในปีนี้นะคะก็บอกว่าให้น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมถึงสุขภาพใจด้วยอันนี้น่าจะมีคนดูแลอยู่แล้วนะคะแต่เราดูแลอีกทีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็บอกว่าจะรอชมผลงานละครเรื่องกลิ่นกาสลองที่คู่กับหนุ่มเจมส์มาด้วยนะคะและที่แน่ๆนะคะวันนี้ค่ะเราก็ต้องจับตาดูกันนะฮะเขาจะมีดินเนอร์กันไหมคะเย็นนี้นี่ไงคะก็รอจับตาดูใน IG ของแม่แก้วยาย่านะคะค่ะแต่รู้ว่าพรุ่งนี้เดชออกงานนะยาย่าก็ออกงานค่ะแต่คนละงานนะคะค่ะน่าจะได้ตามไปสัมภาษณ์กันละค่ะความหวานก็คงจะส่งถึงกันนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆยาย่าที่เป็นดาราคนหนึ่งนะคะที่เป็นตัวอย่างที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาน้องนี่จะเสียเวลาเนี่ยนะคะสละเวลาเนี่ยนะคะให้กับผู้ที่นักเรียนที่แบบว่าขาดแคลนแล้วก็ได้โอกาสที่อยู่ห่างไกลเนี่ยเสมอๆอย่างที่เราเคยติดตามข่าวของน้องนะคะค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะ